มีคนเข้ามารักษาเบาหวานแล้วเขาก็แนะนำก็เลยคิดว่าอยากทดลองอัลไซเมอร์ดูเป็นยังไงคือก็พาเขาไปรักษาทางโรงพยาบาลนะคะก็ทานยาฝรั่งมาเรื่อยก็เท่าที่สังเกตเขาก็ยังเครียดยังไม่ค่อยสดชื่นแล้วก็โรคนี้ตามปกติก็คือจะไม่นอนจะไม่ค่อยยอมนอนจะตื่นอยู่ตลอดเวลาประสาทเขาจะตื่นตลอดก็เลยหันมาทานยาสมุนไพรก็ทานได้1เดือนนะเท่าที่ดูเขาก็ดีขึ้นไม่ตื่นก่อนแล้วก็เขาล่าเริงขึ้นดูแต่ก่อนนี้ดูทีวีเขาดูไม่เป็นเขาก็จะนั่งเครียดแต่เดี๋ยวนี้เขาดูทีวีเขาหัวเราะเขามีส่วนร่วมให้เขาดูอะไรที่สนุกสนานเนี่ยเขาก็จะหัวเราะมีความสุขดูเขามีความสุขขึ้นเยอะแต่ยาเนี่ยทานยากหน่อยเริ่มแรกต้องหลอกล่อเป็นยาผงไงชงน้ำก็ต้องหลอกล่อกันหน้าดูพอทานไปได้อาทิตย์ที่สองเขาเริ่มคุ้นกับรสกับที่เขาทานเขาก็จะบอกว่าเอออร่อยดีนะเดี๋ยวนี้เขาก็ทานได้ทานได้ง่ายขึ้นก็น่ารักขึ้นนะวันนี้ไม่ได้พามาเพราะว่าเขาเหนื่อยก็เลยไม่ได้พามาแต่มาขอยาคุณหมอต่อ